มันหลุดไปตอนไหนนะครับดร.อ๋อแค่ประมาณสักวินาทีเดียวครับ3 วินาทีครับต่อได้เลยครับจากที่เมื่อกี้ครับก็หมายความว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับและพวกฝ่ายเสื้อเหลืองทั้งหลายในวันนี้เขาเชื่อมั่นว่าอำนาจเปรมนั้นสามารถทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทั้งในศาลกลายเป็นเครื่องมือที่จะหาทางออกเพื่อให้เขาพ้นผิดได้โดยที่ไม่ต้องไปขอนิรโทษกรรมที่ก็ออกมาพูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงก็คงจะตามทัดนั่นแหละแต่แน่นอนแหละครับมีคนไทยจำนวนหนึ่งนะก็อาจจะตามไม่ทันอาจจะฟังดูดีหรือไม่ก็พูดเพื่อให้ทางด้านสากลเนี่ยได้เข้าใจว่าตัวเองนั้นเคารพกฎหมายยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่วันนี้ผมเชื่อว่านานาชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางประเทศที่เขาไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจเนี่ยและเขาได้รับรู้ถึงลักษณะการเมืองในรอบ10 ปีที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่านานาชาติเนี่ยเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์กำลังพูดถึงเรื่องความเป็นผู้ยึดหลักการยึดหลักนิติธรรมยึดกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งสิ้นจริงๆก็คือการยึดถือเอาว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเปรมบันดาลให้ได้นี่คือภาพอีกภาพหนึ่งครับดังนั้นวันนี้อำนาจซ่อนเร้นตรงนี้ก็คืออำนาจของเปรมและเครือข่ายของเปรมหรือจะเรียกว่าเครือข่ายเจ้าก็ได้ประกอบไปด้วยหลายฝ่ายก็เกินนะหลายกลุ่มหลายชื่อซึ่งผมจะไปพูดในรายละเอียดพวกนี้มาพูดถึงรายละเอียดทีไรก็ต้องถึงพี่มืดไล่ให้หน่อยนะว่ามีกี่กลุ่มที่อยู่ฝ่ายนี้ดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาเริ่มต้นมองการเมืองในประเทศไทยมองให้เข้าใจในรูปธรรมจริงๆก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยระบบนะระบบเปรมตินสุรานนท์บางคนบอกว่าเอ๊ะผมไปเอาศัพท์นี้มาจากไหนนะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ระบบรัฐสภาก็ดีนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นราชาธิปไตยเนี่ยนะที่เรามองเห็นสภาอะไรทั้งหมดนั่นแหละระบบรัฐสภามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับระบบรัฐสภาจริงๆเนี่ยนะอังกฤษก็ระบบรัฐสภาครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ระบบรัฐสภาแต่วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นระบบรัฐสภานะที่ถูกครอบงำโดยอำนาจแฝงเร้นของเปรมและเครือข่ายซึ่งผมจะไม่ไปพูดและเครือข่ายผมจะพูดสั้นๆอีกครั้งว่าเป็นนะอำนาจแฝงเร้นของเปรมนะซึ่งเป็นอำนาจที่ได้รับนะความเห็นชอบมอบหมายมาจากเจ้านั่นเองนะครับท่านอย่าเพิ่งมาเถียงผมวันนี้เจ้าพูดไม่ได้แล้วกษัตริย์วันนี้แย่แล้วเขาให้มานานแล้วและเขาก็เชื่อมั่นกันนะครับและวันนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าประเทศไทยวันนี้ใครล่ะคือกษัตริย์ตัวจริงวันนี้ในทางนิตินัยนั้นก็กษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละแต่ในทางพฤตินัยวันนี้ผู้ที่ใช้อำนาจจริงๆเนี่ยนะถึงแม้จะไปเขียนมาตรา44ให้คสช.ไว้ก็ตามเถอะแต่ในทางพฤตินัยแล้ววันนี้เนี่ยเปรมและเครือข่ายยังมีอำนาจเหนือกว่าผู้ที่ใช้อำนาจตามมาตรา44ด้วยเพราะถ้าคสช.มีอำนาจจริงๆเรื่องการนะ
ถอดถอนปูก็คงจะทำไม่ได้และวันนี้เริ่มออกโรงมาขวางที่จะให้มีการปรองดองที่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรมและวันนี้เริ่มออกมาบีบจนถึงขั้นที่นายกปูก็ออกนอกประเทศไม่ได้และวันนี้มีการประท้วงยื่นหนังสือประท้วงเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมแปลงที่21คสช.ที่ว่าใหญ่เหลือเกินโดยเฉพาะคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงแค่ออกมานิดเดียวก็ถูกจับแต่นี่วันนี้เขาไปท่าตีท่าต่อยแล้วก็หนังสือสมัชชาคนจนเนี่ยไปดูครับเขียนมาถึงขั้นที่ไล่กันอย่างหมูอย่างหมาแต่ก็ยังไม่กล้าทำอะไรนะใครที่สนใจเรื่องอำนาจแฝงเร้นวันนี้ผมก็พยายามลำดับเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเล่าให้ท่านฟังนะตอนนี้เสียงยังออกอยู่ที่หน้าซีบ็อกนะฮะดร.เสียงดังฟังชัดครับอ๋อนะโอเคพวกเราจะฟังได้นะครับแล้วล่ะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายท่านที่ถามมาว่านายกปูจะได้กลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่ใช่ไหมผมเห็นแบบว่านายกปูและนายกทักษิณเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่ใช่ไหมครับเตอร์ครับก็เป็นการบ้านให้ท่านก็แล้วกันนะที่ผมพูดมาถ้ามาถามกันตรงๆในตอนนี้เนี่ยครับถามกันตรงๆในตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องตอบว่าอำนาจวันนี้เนี่ยนะในประเทศนี้เนี่ยแม้กระทั่งคสช.เนี่ยที่รู้สึกว่านะมาทำเป็นนักเลงโตครับบ้านครับเมืองอยู่ก็เป็นนักเลงโตได้กับประชาชนคนฝ่ายเสื้อแดงแบบกับประชาชนทั่วไปอ่ะนะแต่ผมเห็นคสช.เนี่ยนะก็กลายเป็นหมาเข้าไปทุกวันแล้วนี่ที่พูดตรงๆนะเสียชื่อเสียยี่ห้อคสช.หมดปล่อยให้เด็กเลมเนี่ยวันนี้ออกมาชกหน้าออกมาเขกหัวเล่นอยู่ไม่ว่ากสิทธิ์พิรมก็ดีใครก็ดีไม่เห็นมีปัญญาทำอะไรเขาได้เลยนี่แหละครับท่านผู้ฟังแล้วทีนี้ได้ประวิตรโดยเฉพาะตัวประวิตรวงสุวรรณเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นที่พึ่งหรือประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับนะให้กับคุณยิ่งรักนะหรือจะบอกว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับฝ่ายของชินวัตรเนี่ยถามดร.ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อมูลอย่างนี้เนี่ยเราสรุปได้ไหมว่าเนี่ยนะว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีน้ำยาที่จะมาช่วยปกป้องคุ้มครองยิ่งรักและชินวัตรเลยนะครับใครจะหลงคิดยังไงก็แล้วแต่นะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหรอกครับผมบอกแล้วผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็ว่าอย่างนั้นใครจะมีความคิดเห็นต่างกับผมอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่ากันแต่จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพลเรือเอกจุลตามประทีปก็ดีประสงค์สุนสิริก็ดีรสนาก็ดีใครก็ดีพวกที่ออกมาแล้วก็แต่ละเรื่องที่ผมเข้าใส่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะในเครือในทางสายของประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเท่ากับปรามประยุทธ์ไปในตัวว่าประยุทธ์มึงอย่าหือนะประยุทธ์เองวันนี้เนี่ยซึ่งใครๆเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันบ่อยว่าประยุทธ์เนี่ยไว้ใจไม่ได้ถึงแม้ว่ากับประวิตรพี่เรียกน้องกันก็เถอะแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยประยุทธ์เองเนี่ยซึ่งใครๆก็เรียกว่าเป็นนักเอาตัวรอดบางคนก็บอกว่าชอบผักหลังแล้วก็บางคนก็นะให้เกียรติประยุทธ์ถึงขั้นที่ไอ้นี่มันเนรคุณได้นะพอถึงเวลาก็จะจริงดังนั้นสถานการณ์ที่มันบีบอย่างนี้เนี่ยบีบไปทางประวิตรวงษ์สุวรรณจนประวิตรจะกลายเป็นหมาเข้าไปทุกทีวันนี้แม้กระทั่งสมัชชาคนจนยังออกมาไล่อย่างหมูอย่างหมา
จะทำอะไรเขาไม่ได้ประยุทธ์ก็คงมีความรู้สึกว่าหมดคู่แข่งไปคนหนึ่งแล้วถ้าประยุทธ์ไปเกิดความรู้สึกอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าที่พึ่งอีกคนหนึ่งนะของน้องปูของชินวัตรที่จะไปพึ่งประยุทธ์เนี่ยก็จะลำบากประยุทธ์อาจจะด้วยความคิดด้วยความที่ว่าเป็นคนที่อยากจะเอาตัวรอดอาจจะต่อสายป๋าเปรมไปแล้วก็ได้บอกก็นั่นแหละเล่นงานประวิตรนั่นแหละเต็มที่ไปเลยไม่เป็นไรผมเอาด้วยกับป๋า 100% แน่นอนแล้วครับป๋าก็จะรักประยุทธ์มากขึ้นไปอีกแต่ถามว่านะประยุทธ์เนี่ยจะกล้าที่จะไปแข็งข้อกับพลเอกเปรมไหมกับสายเปรมไหมสายเปรมมันเครือข่ายไหมผมยังเชื่อว่าประยุทธ์ไม่กล้าที่จะไปต่อกรกับพลเอกเปรมคำพูดหลายคำพูดผมพยายามนะจับประเด็นเวลาประยุทธ์พูดเรื่องการเมืองมีลักษณะเหมือนกับบอกไปถึงยิ่งลักษณ์เหมือนกับจะบอกไปถึงชินวัตรว่าผมพยายามทำเต็มที่แล้วนะถ้ามาขวางแต่ผมทำไม่ได้ผมก็ปล่อยหรือไม่ก็บอกว่าถ้าทำไม่สำเร็จแล้วอาจจะมีการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งไอ้การยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบางคนก็ไปตีความว่าประยุทธ์เนี่ยขู่ว่าตัวเองจะยึดอำนาจบางคนก็ไปตีความอย่างนั้นว่าตัวเองเนี่ยอาจจะยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วผมกลับมองไปอีกลักษณะหนึ่งว่าประยุทธ์กำลังบอกใบ้ว่าถ้าเขาทำไม่สำเร็จเนี่ยมันอาจจะมีคณะกรรมการนะรัฐประหารชุดอื่นเนี่ยจะเข้ามาทำแทนเพื่อดำรงจุดมุ่งหมายเดิมคือจะต้องทำอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับชินวัตรเพราะสลายแดงทั่วไปเนี่ยต้องสลายชินวัตรเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่จะต้องจัดการกับพวก112นี่คือเป้าหมายที่เขาดำรงความมุ่งมั่นที่จะต้องทำตามความมุ่งหมายเดิมเขาและวันนี้เนี่ยเขาก็ทำมาจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะนะครับมองเห็นชัดแล้วว่าจะไปฝากความหวังไว้กับประวิตรประยุทธ์เพื่อที่จะมาให้ช่วยนายกปูเพื่อที่ให้มาช่วยชินวัตรถึงขั้นที่จะล้างโทษให้นั้นคงจะยากดังนั้นจะกลับเป็นนายกได้หรือไม่นั้นนะครับที่ท่านถามมานั้นก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านคิดเอาแต่ผมก็ให้ข้อมูลไปแค่นี้นะฮะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะครับฝ่ายแดงวันนี้ตกลงใครเป็นผู้นำกันแน่อย่าไปคิดว่าใครเป็นผู้นำกันเลยครับวันนี้ถ้าเรายังมัวคิดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยากจะหาใครสักคนมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมานำวันนี้เนี่ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่าผมอยากจะฝากเอาไว้ว่าภายใต้อำนาจนะซึ่งวันนี้มันไหลไปอยู่กับฝ่ายเปรมเนี่ยแล้วก็ฝ่ายเปรมและฝ่ายคสช.เนี่ยซึ่งก็กุมอำนาจในประเทศนี้ไว้เนี่ยมวลชนก็อาจจะน้อยกว่าฝ่ายแดงแต่ว่าอำนาจนะก็อาจจะมีมากกว่านะอำนาจก็จะมีมากกว่าในเมื่ออำนาจก็มีมากกว่าวันนี้เนี่ย
เราจะสร้างอำนาจขึ้นมาและไปต่อสู้กับเขาอย่างไรนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดและแน่นอนนะครับเราจะไปเอาบุคคลไปสู้นั้นมันคงจะยากเราได้พูดไว้แล้วคราวที่แล้วว่าเราจะต้องร่วมมือกันประสานกันประสานกันระหว่างนะมวลชนหรือฝ่ายประชาชนฝ่ายเรากับกองทัพบางคนก็บอกกองทัพไปเอากับใครล่ะเอากับใครอีกเรื่องครับแต่ขอให้เรามองเป้าหมายของพลังฝ่ายเราที่เราจะต้องประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือฝ่ายกองทัพฝ่ายมวลชนและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับโดยเฉพาะฝ่ายโลกเสรีฝ่ายอเมริกานะยุโรปและก็ญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับเราอย่าเพิ่งไปบอกนะครับว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วจะฟังใครเลยท่านฟังไปเถอะครับนะกลุ่มไหนใครจะพูดอะไรยังไงก็ฟังเอาไว้นะครับและเราก็ค่อยๆ คิดเพราะว่าท่านไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะสับสนเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่านะอาจารย์สุรชัยก็บอกไปอย่างนึงนะผมก็พูดไปอย่างนึงอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไปคนละอย่างหรอกครับมันไปอย่างเดียวกันนั่นแหละขอโทษนะฮะนี่ก็ต้องขยับตัวนิดนึงครับคือไปอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่านะสิ่งที่มันสำคัญกว่าวันนี้ก็คือการจัดการนะทำให้สามส่วนเนี่ยมันเกิดเอกภาพเอกภาพในทางเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์และเอกภาพในทางวิธีการในทางยุทธวิธีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปบอกว่าจะต้องฟังกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ฟังไปทุกกลุ่มก่อนครับนะก็ขอบอกว่าฟังไปทุกกลุ่มก่อนอ้าวนะครับฟังไปทุกกลุ่มก่อนก็เลยหลวงตาก็เลยเงียบไปเลยเดี๋ยวแป๊บนะครับเป็นเรื่องการจัดขบวนนะครับแล้วใครจะเป็นผู้นำนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ วันนี้รู้สึกกระหลุดบ่อยนะครับแต่ดูจากสัญญาณภาพแล้วหลวงตานะครับเราจะเห็นชัดๆว่าไม่ชัดนะครับเห็นชัดๆว่าไม่ชัด เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมเรียกมา